าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:08 น.ที่ประชุมวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563 14:23 น.ประธานศาลฎีกาชี้บทบาทศาลอาญาคดีทุจริตสำคัญช่วยสร้างบรรทัดฐานจริยธรรมข้าราชการรักษาประโยชน์ชาติต้องมาตรฐานเดียวกันอำนวยความยุติธรรมคดีทุจริตให้ประชาชนมั่นใจ 14:31 น.อธิบดีกรมการค้าภายในเผยราคาปาล์มมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอีกช่วงนี้ผันผวนระยะสั้น 14:40 น.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจับกุมขบวนการนำรถส่งขายประเทศเพื่อนบ้านรวม6คนล่าสุด 14:54 น.ไบโอเมตริกเจ๋งรวบ2สามีภรรยาหนีคดี8หมายจับยักยอกทรัพย์เสียหายร่วม10ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up